الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ประกาศปฏิญญานักศึกษามุสลิมว่าด้วยการนำอัลกุรอานเป็นทางนำชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลงวันรวมพลนักศึกษามุสลิมไทยภายใต้หัวข้อภารกิจแห่งการเปลี่ยนแปลงวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2557ณศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีที่ประชุมตัวแทนองค์การนักศึกษามุสลิมกว่า10องค์กรณวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2557ณศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ได้เห็นชอบปฏิญญานักศึกษามุสลิมว่าด้วยการนำอัลกุรอานเป็นทางนำชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลงโดยแสดงเจตจำนงให้ความร่วมมือผ่านเครือข่ายองค์กรนักศึกษามุสลิมในประเทศไทยในการขับเคลื่อนภารกิจการนำอัลกุรอานเป็นทางนำชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมที่สันติสุขสืบไปโดยขอให้คำมั่นสัญญาดังนี้เพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่สันติสุขสืบไปนะครับโดยขอให้คำมั่นสัญญาดังนี้ 1. เรานักศึกษามุสลิมจะมุ่งมั่นนำหลักการคำสอนของอัลกุรอานเป็นทางนำชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลงของตัวเองโดยผ่านกระบวนการอ่านฟังใคร่ครวญร่วมศึกษาและเรียนรู้อรรถาธิบายอัลกุรอานข้อที่ 2. เรานักศึกษามุสลิมจะมุ่งมั่นนำหลักคำสอนของอัลกุรอานมาสู่การปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อพัฒนาตัวเองและผู้อื่นผ่านกระบวนการเรียนรู้กลุ่มศึกษาฮะละกะฮ์อัลกุรอานข้อที่ 3. เรานักศึกษามุสลิมจะร่วมกันขับเคลื่อนฮะละกะฮ์อัลกุรอานในองค์กรนักศึกษามุสลิมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อัลกุรอานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 4. เรานักศึกษามุสลิมจะร่วมกันนำหลักคำสอนของอัลกุรอานมาใช้ในเป็นแก่นสารสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีความพร้อมสำหรับการอุทิศตนและจิตอาสาที่มีสมดุลทั้งทางด้านจิตใจสติปัญญาร่างกายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมข้อที่ 5. เรานักศึกษามุสลิมจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเครือข่ายองค์กรนักศึกษามุสลิมเพื่อพลิกฟื้นบทบาทนักศึกษาที่มีคุณภาพสู่การเป็นนักศึกษาวิถีอัลกุรอานที่จะเป็นกำลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สังคมแห่งสันติภาพสืบไปภายใต้หลักการและเจตจำนงดังกล่าวเรานักศึกษามุสลิมในฐานะผู้แทนกลุ่มชมรมและองค์กรเครือข่ายนักศึกษาขอให้คำมั่นว่าจะร่วมมืออย่างเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจการนำอัลกุรอานสู่วิถีชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมสำหรับการสร้างสรรค์สังคมสันติภาพสืบไปอินชาอัลลอฮ์ตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรAllahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.